หากคุณกำลังมองหาร้านขายของเล่นอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้าน Toy Forever ของเล่นเพื่อคุณตลอดกาลมีทั้งของยอดฮิตอย่างเข็มขัดแปลงร่างจาก Mask Rider หุ่นยนต์และอุปกรณ์แปลงร่างจากขบวนการ Super Sentai แถมยังมีไอเทมแปลงร่างจากซีรีส์ Ultraman ให้ได้จับจองกันแล้วที่ Toy Foreverถ้าหาไม่เจอแล้วก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจ็ดรีวิวทอยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคัมภีร์ของอุลตร้าแมนกิงกะนะครับเจ้าตัวคัมภีร์นี้นะครับมีโค้ดของสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนและตัวพิเศษนะครับมากกว่า20ตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าเราไม่ต้องไปเดินหาสปาร์กดอลให้เหนื่อยนะครับสปาร์กดอลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นซอฟต์และจะมีโค้ดใต้เท้าแบบนี้เพื่อที่จะไปสแกนกับกิงกะสปาร์กเราเล่นออกมาเป็นลูกเล่นนะครับส่วนเจ้าตัวคัมภีร์นี้นะครับเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะครับมีโค้ดมากกว่า20โค้ดอยู่ในอันเดียวนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเลือกที่จะสะสมแบบไหนนะครับบางคนก็ชอบแบบ Spark Doll บางคนก็ชอบแบบคัมภีร์นะครับก็แล้วแต่นะแต่ตอนนี้ก่อนเราจะไปสแกนโค้ดกันนะครับเราพักโฆษณากันสักครู่ครับ デラックスゲーマードライバー決め技スロットホルダーもโอเคครับเรากลับมาพบกันในช่วงของลูกเล่นนะครับเราก็จะเริ่มสแกนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะครับจากขวาไปซ้ายนะฮะมาเริ่มกันเลยเปิดสวิตThank you.
ถ้าเป็นของกิงกะเราต้องกางปีกนะครับโอเคนะครับก็เป็นข้อยกเว้นนะแต่ถ้าเป็นตัวของคนอื่นน่ะไม่ต้องกางนะฮะก็บอกไว้นะเผื่อบางคนไม่รู้ไงต่อไปนะครับผมก็เป็นแถวอุลตร้าแมนในความทรงจำของผมเลยนะครับก็คือทีก้าไดนาไกอาแล้วก็คอสมอสนะครับเราเริ่มจากทีก้าก่อนนะอันนี้พิเศษให้นะครับผมเรียงเลย
ก็หมดแล้วนะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดของคัมภีร์อุลตร้าแมนกิงกะนะฮะครับผมก็หมดแล้วนะสำหรับโค้ดทั้งหมดของคัมภีร์อุลตร้าแมนกิงกะนะครับนอกเหนือจากนี้คงจะเป็นสปาร์คดอลแล้วนะฮะแต่นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะและก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามผลงานการรีวิวใหม่ๆได้ที่ Facebook Fanpage ของ7 Review Toy นะครับนี่เลยที่ขึ้นบนจอตอนนี้นะครับเซิร์ชตามนี้เจอแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ Next Review ครับสวัสดีครับ